เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวจังหวัดบึงกาฬรายงานผลการปฏิบัติงานกรณีลูกช้างป่าพลัดหลงน้องกัญญาที่ฟาร์มช้างพัทระอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ประจำวันที่15มกราคม2567ดังนี้ค่ะน้องกัญญาตื่นเช้ามาทำกิจวัตรแล้วเข้าไปอยู่ร่วมกับแม่วันดีและน้องทารินเพื่อปรับความคุ้นเคยเข้าเต้ากินนมแม่จากนั้นพี่ๆพาไปที่ชายป่าเพื่อเรียนรู้และอยู่กับธรรมชาติโดยวันนี้น้องกัญญากินนมแม่วันดีทั้งหมด33ครั้งเฉลี่ยครั้งละประมาณ90วินาทีกินนมชงทั้งหมด 2,900 ซีซีให้กินกล้วยสุกงอม20ลูกผสมใบไผ่บดละเอียดและน้ำอ้อยงาดำและอ้อยสดค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นทีละนิดทำการเสริมแคลเซียมโปรไบโอติกเกลือแร่งาดำวิตามินซีวิตามินบีรวมไกด์วอเตอร์ช่วงเช้าแผลที่โหนกแก้มแห้งแต่ยังปิดไม่สนิทยังคงทำแผลต่อเนื่องค่ะพี่ๆพาเดินเล่นออกกำลังกาย1ชั่วโมงทำการชั่งน้ำหนักให้น้องกัญญาได้99กิโลกรัมทำการเอ็กซเรย์กระดูกขาคู่หน้าและคู่หลังค่ะร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่พี่ควานและฟาร์มช้างพัทระในการดูแลน้องกัญญากันนะคะขอขอบคุณรายงานและคลิปจากเจ้าหน้าที่และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวด้วยค่ะมาละสุดสุดแค่ไหนก็ชนะสุดแค่ไหนมาดีวะมาสุดแค่ไหนรอไว้บ้างเอาไปทิ้งเลยเดี๋ยวทิ้งไปวันบ๊วยฮะบ๊วยเซ่